สวัสดีครับสวัสดีทุกคนแฟนๆชาวเฟรดซีรีส์ของช่องบัสเซมไปด้วยนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็กลับมากับช่วงของเฟรดเวพอนอีกแล้วนะครับผมกับช่วงของอาวุธของเซอร์แวนนั่นเองนะครับก็จากครั้งที่ผมทำมา3คลิปไปเลยก็แสดงว่ามีคนค่อนข้างที่จะสนใจในช่วงนี้อยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยว่าแต่ละคนเนี่ยต่างคอมเมนต์ว่าขออาวุธชิ้นนั้นชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนั้นบ้างเป็นบางครั้งบางคราวผมก็อาจจัดให้เลยนะครับผมกับครั้งนี้นะผมมากับอาวุธที่ทุกคนเนี่ยสนใจมากๆเลยนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนขึ้นไปเนี่ยก็มีคนขออาวุธชิ้นนี้มากับโล่หนึ่งนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นโล่แห่งตำนานที่กันอะไรไม่ค่อยจะได้โล่ที่เปราะบางโดนเจาะก็แตกโดนทุบก็แตกแล้วมั้งเนี่ยคือมันเปราะมากๆกับโล่อันนี้เลยนะครับผมวงแหวนทั้ง7ที่ล้อมรอบสวงสวรรค์โลไอัสโลไอัสนะครับก็เป็นโลของเอมิยะอาร์เชอร์นะครับผมที่เป็นอาวุธประเภทป้องกันนั่นเองนะครับผมที่เอาไว้กันพวกโนเบิลฟันเดซึมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งในเรื่องเราก็จะเห็นทั้งใช้กันเกโบบ้างทั้งเอมิยะก็เอามากันของพวกเกตออฟบาบิโลนบ้างทั้งในภาคของเฟดคาเลไลเนอร์พริสมาเอริยาเนี่ยทั้งเอมิยะชิโร่แล้วก็น้องคูโร่เนี่ยก็ใช้โลไอัสเนี่ยแหละกันเกตออฟบาบิโลนของทางเซอร์แวนต์ของทางจูเลียนก็เป็นโล่ที่มันก็กันอะไรไม่ค่อยจะได้เป็นโล่ที่มันปลอบเปล่าก็เรามาดูประวัติกันเลยนะครับผมก็โลไอัสนะครับหรือว่าวงแหวนทั้ง7ก็ประวัติของโลไอัสเนี่ยมันค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็พอมีโลไอัสเป็นการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของอาร์เชอร์เอมิยะแล้วนะครับผมมันเป็นโล่นะครับของตำนานวีรชนหนึ่งของอาแจกนะครับหรือว่าไอัสอาแจกหรือว่าไออาร์สนะครับเป็นวีรบุรุษแห่งสงครามกรุงทรอยเป็นบุคคลที่มีรูปร่างใหญ่โตมีพละกำลังที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เป็นทั้งญาติแล้วก็เพื่อนร่วมรบเคียงข้างบ่าเคียงข้างไหล่กับอะคิลิสด้วยโดยกล่าวกันว่าโล่นี้เป็นเพียงโล่เดียวนะครับที่สามารถป้องกันหอกดูริเดน่าของวีรชนเฮกเตอร์ได้โดยวีรชนเฮกเตอร์เนี่ยก็เป็นชายแห่งเมืองทรอยเป็นวีรบุรุษแห่งตำนานกรีกโบราณเกี่ยวกับเรื่องของสงครามเมืองทรอยซึ่งเฮกเตอร์เนี่ยก็ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน9ผู้ยิ่งใหญ่เลยนะครับผมโดยโลไอัสนะครับมันเป็นเขตแดนวงเวทที่มีรูปร่างของดอกไม้7กลีบซึ่งดอกไม้ที่เป็นโลนะครับมีลักษณะมาจากดอกไม้ของดอกคอนโซลิดาอาจาซิสซึ่งดอกคอนโซลิดาอาจาลิสเนี่ยเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานออกมาจากโลหิตของอาแจกตอนที่เขาเนี่ยสิ้นชีวิตลงซึ่งดอกไม้ชนิดนี้นะครับมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ยูเรเซียมันเป็นที่แพร่หลายในหลายๆพื้นที่อื่นๆเลยนะครับผมรวมถึงมีมากในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งดอกไม้ชนิดนี้นะครับมักถูกแนะนำให้ปลูกในสวนนะเพื่อเป็นไม้ประดับนั่นเองโดยโลไอัสนะครับถูกแปลสภาพว่าเป็นอาวุธป้องกันที่ดีที่สุดเป็นการป้องกันขั้นสูงสุดเลยว่าได้สำหรับอาวุธขว้างทุกชนิดแต่ละกีบของโลไอัสนะครับมีพลังป้องกันเทียบเท่ากับกำแพงป้อมปราการ1ป้อมปราการซึ่งอาร์เชอร์เอมิยาก็ไม่เคยจำได้เลยว่ามีหอกอันไหนเนี่ยที่สามารถทะลุผ่านเข้าไปแม้แต่ชั้นแรกสุดก็ไม่เคยทะลุได้เลยซึ่งมันก็เป็นแค่ความจำเนาะซึ่งในปัจจุบันก็ถูกทะลุไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเกือบจะถึงทะลุถึงชั้นสุดท้ายและการใช้งานโลยอาสนะผู้ชายจะต้องใช้มานาอย่างมากเลยนะครับในการที่จะใช้มันออกมาและผู้ชายนะครับต้องใช้มานาอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับให้มันอยู่ตัวไว้ได้นะครับอยู่คงตัวไว้ได้ถ้าหากนะครับกลีบใดกลีบหนึ่งของโลยอาสถูกทำลายลงไปแล้วก็ผู้ใช้นะครับจะได้รับความเจ็บปวดตามไปด้วยเลยนะครับผมและจะเพิ่มขึ้นอีกนะหากการโจมตีเนี่ยมันทะลุลงไปเรื่อยๆยิ่งทะลุลงไปหลายๆชั้นเนี่ยความเจ็บปวดก็ยิ่งส่งผ่านมาถึงผู้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในเฟสเตย์ไนท์นะครับหอกเกโบของฮูลินเนี่ยมีพลังมากพอนะที่จะทะลวงไปถึงชั้นที่7ของกรีบได้เลยทีเดียวนะครับก่อนที่มันจะหยุดลงซึ่งการโจมตีของฮูลินมันก็แรงมากๆเลยนะครับทะลุลงไปเรื่อยๆทะลุลงไปเรื่อยๆจนไปหยุดอยู่ที่ชั้นที่7นะครับมีอันเอเมยาอาร์เชอร์นะครับก็คงตายไปณจุดนั้นเลยนะครับผมโดยความที่คูฮูรินนะครับหอกเกโบของคูฮูรินเนี่ยมันแรงมากๆเอมิยาอาร์เชอร์นะครับต้องใช้มานาถึง3เท่าเลยนะครับในการเรียกโลยอัสเนี่ยออกมาป้องกันการโจมตีครั้งนั้นนะครับผมซึ่งโลยอัสนะครับเป็นโล่ป้องกันนะครับที่หากทำลายกรีบลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยเปรียบเสมือนกับดาบ2คมในทีเดียวนั่นเองนะครับผมเหมือนเป็นอาวุธประเภทดาบ2คมเลยทีเดียวที่การป้องกันนะครับถึงแม้จะดีแค่ไหนแต่ถ้าหากมันทะลุลงมาได้เนี่ยก็เจ็บตัวอยู่ดีซึ่งเอมิยาชิโร่นะครับก็กล่าวกันว่ามันเป็นการป้องกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาร์เชอร์เลยก็ว่าได้นอกจากอาร์เชอร์เอมิยาจะใช้มันป้องกันเกโบแล้วเนี่ยชิโร่เองนะครับเอมิยาชิโร่เนี่ยก็ได้ใช้มันป้องกัน
ทั้งเอโนมาเอลิชแล้วก็เกตออฟบาบิโลนนะครับผมซึ่งทางชิโร่นะครับใช้มันหลังจากที่เข้าถึงความรู้ของอาเชอร์ได้แล้วเนี่ยชิโร่ก็จะสามารถสร้างกลีบออกมาได้ถึง4กลีบเลยทีเดียวก็ธรรมดาแหละครับว่าชิโร่ก็ยังเป็นแค่เด็กออนดรอยอยู่นะครับผมจะไปเทียบกับอาเชอร์เอมิยาที่เป็นวีรชนอยู่ก็ยังไงอยู่นะครับก็ต้องประมาณนี้แหละครับผมก็ต้องไปเรียนรู้มาก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้ก็โรยอาร์สนะครับปรากฏตัวในเฟสของอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสภาคคาเรเนอร์พริสมาอิริยาในมิติอื่นนะครับที่พวกอิริยานะครับมาอีกมิติหนึ่งนะครับที่ชิโร่อยู่ซึ่งชิโร่ในมิตินั้นนะครับก็ได้ใช้โรยอาร์สเนี่ยป้องกันลินแล้วก็พวกลูเวียเนี่ยจากการโจมตีขนาดใหญ่ของศัตรูนั่นเองนอกจากนี้น้องคุโระก็ยังสามารถใช้โรยอาร์สได้นะครับถึงแม้จะมีแค่4กลีบเท่านั้นนะครับผมก็เฉลี่ยกันนะครับว่าชิโร่สร้างได้4กลีบแล้วก็น้องคุโระเนี่ยก็สร้างอีก4กลีบเองในช่วงเวลานั้นก็ประวัติของโรยอาร์สนะมันก็มีค่อนข้างที่จะน้อยมากก็จะเป็นของในวิกิในของไทฟมูนหรือว่าในเพจของเฟดเองนะครับผมก็ในที่ผมไปหาข้อมูลมาหลายๆข้อมูลเนี่ยมันก็ข้อมูลเหมือนกันนะครับผมซึ่งเมื่อเอามารวมกันเนี่ยมันก็เอามาได้มันก็ประมวลผลมาได้นิดเดียวเองก็ข้อมูลของอาวุธชนิดนี้มันก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับบาคุยะหรือว่าเอ็กซ์คาลิเบอร์หรือเกโบว่ามันเป็นข้อมูลที่มันผนวกมาด้วยกับปอดที่ยาวนานของอาวุธชิ้นนั้นก็แต่อาวุธชิ้นนี้นะครับประวัติมันไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นแต่จะให้ผมเจาะลึกลงไปของประวัติของเฮกเตอร์หรือว่าไออาร์สเนี่ยมันก็ใช่เรื่องนะครับว่าที่เราจะต้องไปเจาะของวีรชนคนนี้หรือเปล่าประวัติของวีรบุรุษคนนี้หรือเปล่าเขาแค่ใช้มันนะครับในการป้องกันการโจมตีของคนนั้นใช้ในสงครามครั้งนั้นนะครับมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าหากผมเล่าเนี่ยมันก็จะรู้สึกเอื่อยไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกที่จะไม่เล่าของวีรบุรุษ2คนนั้นนะครับอย่างไออาร์สหรือว่าเฮกเตอร์ก็โรยอาร์สนะครับมันก็ได้ถูกภาพจำตรงที่ว่าเป็นโล่นะครับที่ป๊อปป๋อนะครับผมเป็นโล่ที่กันอะไรไม่ค่อยจะได้ก็ปกตินะครับถ้ากันอาวุธปกติเนี่ยมันอาจจะกันได้แหละแต่ว่าโรยอาร์สนะครับมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อกันอาวุธปกติซะเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องใช้มานาจำนวนมากๆเลยนะครับผมที่จะเรียกช้างมันออกมาถ้าเอามาใช้กันอาวุธปกติมันก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เลยต้องเอามากันพวกสมบัติวีรชนแต่ที่แน่ๆมันก็กันได้เยอะอยู่นะครับผมก็กันได้พอสมควรก็ดูจากสภาพของเอมิยาชิโร่แล้วก็ของสภาพอาร์เชอร์เอมิยาที่ใช้โรยอัสก็จะเห็นว่ามันสภาพมันน่วมแค่ไหนนะครับผมก็หลังจากที่อาร์เชอร์เอมิยาป้องกันเกโบได้เนี่ยก็สภาพก็นั่นแหละครับผมทั้งแขนทั้งร่างกายเนี่ยโอ้โหได้รับความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่าถ้าหากมันเจออาวุธที่แรงกว่านี้อย่างแรงกว่าเกโบเนี่ยมันจะกันได้หรือเปล่าก็ใครนะครับที่ชอบอาวุธชิ้นนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่กับอาวุธชิ้นหน้าว่าจะเป็นอาวุธอะไรนะครับก็เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ